ช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับครับก็เป็นสำหรับข่าวสำหรับลูกค้า True Move H นะครับสมัครสุขคูณ3 799บาทต่อเดือนครับจัดหนักกับแพ็กเกจเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง30เมกะไบต์นะครับพร้อมทั้งชม True Vision หลากหลายสาระบันเทิงถึง105ช่องกับอีก3ช่อง HD ครับและแพ็กเกจ iSmart ให้โทรและเล่นเน็ตได้ในราคา199บาทครับอินเทอร์เน็ตรับ True Vision ครับ True Move ช่วงนี้ไปพบกับเรื่องราวของ Thai Today ครับไปดูผลการแข่งขัน SCG Badminton Junior Championship 2557ครับรอบชิงชนะเลิศครับณศูนย์ฝึกแบดมินตันสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนลางลิ้นจี่ครับในรอบ32คนสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับคู่ที่น่าสนใจกฤตตันติอนันต์กุลครับจากทีมทีไทยแลนด์ได้ชนะบายครับหลังจากที่สุภกิจจันดาราทีมทีไทยแลนด์ครับตักคิวขึ้นในเกมที่2ครับซึ่งสกอร์กฤตนำอยู่ที่21ต่อ9แล้วก็12ต่อ11ต่อ2ครับโดยที่กฤตครับจะเข้าไปพบกับพินทการประชาเดชสุรัตน์จากทีมวัชรีประสิทธิ์ฮะในรุ่นเดียวกันนะครับอดุลรัตน์นามกูลแชมป์ชายเดี่ยวภาคกลางจากทีมสิงห์ HH ไล่ต้อนกฤตนัยวันดีแชมป์ชายเดี่ยวจากภาคเหนือครับทีมเชียงรายไป 2-0 เกมครับ21ต่อ5 21ต่อ5โดยที่อดุลรัตน์จะเข้าไปพบกับธีระรัตน์สุขภูมิรินทีมสิงห์ HH ครับส่วนเรื่องของนักฟุตบอลสาวไทยครับโค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสาทองเวียนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็พอใจกับผลงานอุ่นเครื่องที่จีนนะครับก็มั่นใจว่ามีทีเด็ดในการที่จะปราบเจ้าภาพในการประเดิมสนามในศึกเอเชียนเกมส์2014ครับความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับหลังจากโชว์ฟอร์มดีครับในการอุ่นเครื่องที่จีนชนะออลสตาร์หญิงปักกิ่ง 3-0 เมื่อวันที่5กันยายนยันเสมอทีมชาติจีนชุดใหญ่ 2-2 เมื่อวันที่9กันยายนนะครับเป็นการเสมอทีมชาติจีนเป็นครั้งแรกในรอบ37ปีด้วยครับโดยโค้ช1บอกว่า2เกมที่อุ่นเครื่องถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมได้ครับแต่ต้องปรับปรุงอีกหลายจุดการเล่นกับจีนแล้วก็เกาหลีใต้ก็มีเรื่องของแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบแล้วก็สไตล์ครับเกาหลีเน้นเพรสซิ่งมากกว่าแล้วก็เล่นแนวลึกตามช่องอีกทั้งยังเคลื่อนได้ดีครับส่วนจีนเน้นโจมตีด้านข้างแล้วก็เขาทำด้วยลูกกลางอากาศได้ดีครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เตรียมแผนเด็ดไว้สู้กับเกาหลีใต้แล้วนะครับซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งนะครับวันที่10กันยายนไปที่เกาหลีใต้ครับด้วยเที่ยวบิน KE854 ปักกิ่งอินชอนครับออกจากสนามบินปักกิ่งเวลา 21:15 นาทีครับถึงเมืองอินชอนเวลาเที่ยงคืน20นาทีพร้อมกลับเข้าพักที่หมู่บ้านนักกีฬาที่เจ้าภาพจัดไว้ให้ต่อไปครับเราพักกันสักครู่เดียวดีกว่าครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของฟุตบอลไทยกันนะครับในช่วงของ TPL Today ครับมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องมาฝากกัน